ผมไพฑูรย์บุญเกิดครับผู้จัดการเครือข่ายและฝึกอบรมบริษัทเนเจอร์โนวาในส่วนที่ผมได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่ก็คือการขยายเครือข่ายแล้วก็จัดฝึกอบรมของสมาชิกแนวทางเป้าหมายนะครับของการขยายเครือข่ายก็คงจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มแม่ทีมที่มีประสบการณ์ในการขายตรงกลุ่มที่2ก็คือคนที่อาจจะรู้จักคุ้นเคยหรือว่าพอรู้จักบางส่วนกับแนวทางของธุรกิจนะครับกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มใหม่ๆเลยนะครับเมื่อเราได้กลุ่มบุคคลเหล่านี้เข้ามานะครับร่วมเป็นหุ้นส่วนของบริษัทแล้วก็คงจะมีในเรื่องของการฝึกอบรมซึ่งก็จะแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานนะครับเบสิกของว่าเมื่อเข้าสู่ธุรกิจขายตรงแล้วนะครับจะต้องรู้อะไรนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของแผนการตลาดในเรื่องของสินค้านะครับในเรื่องของระบบการทำธุรกิจนะแล้วก็สเต็ปต่อขึ้นมาก็คงจะเป็นในเรื่องของที่จะเริ่มเพิ่มพูนทักษะสกิลนะครับในเรื่องของการขายนะครับการขยายตลาดนะครับการแสวงหาผู้มุ่งหวังและหลังจากนั้นก็คงจะเป็นสเต็ปต่อมาในเรื่องของผู้นำนะครับเป็นเรื่องของการบริหารองค์กรนะครับรวมถึงการพัฒนาคุณภาพพัฒนาทักษะส่วนบุคคลนะเพื่อพัฒนาขึ้นไปเป็นผู้นำอีกในตำแหน่งสูงสุดต่อไปในเรื่องของวิธีการคัดเลือกนะครับผู้นำหรือแม่ทีมของบริษัทก็คงจะดูจากประสบการณ์ในการขายนะครับของแม่ทีมแต่ละคนที่เราได้เข้าไปสัมผัสนะครับแล้วก็จะดึงศักยภาพนะครับที่มีของแม่ทีมหลักๆตรงนั้นก่อนเพราะว่าในช่วงต้นนะครับคงจำเป็นจะต้องอาศัยผู้นำที่มีทักษะในการที่จะเข้ามาบริหารงานเพราะว่าในลำดับต่อไปก็คงจะอาศัยกลุ่มคนที่มีประสบการณ์นะครับไปพัฒนากลุ่มคนใหม่ๆขึ้นมาอีกทีนึงท่านที่นะครับมีความสนใจในธุรกิจนี้นะครับผมบอกได้เลยว่านี่คือโอกาสนะครับโอกาสที่หลายๆท่านแสวงหามาทั้งชีวิตนะครับธุรกิจขายตรงเป็นแนวคิดปรัชญาที่ดีนะครับเริ่มต้นลงทุนน้อยๆโดยเฉพาะกับบริษัทเนเจอร์โนวานะครับเราลงทุนน้อยๆนะครับใช้ความสามารถนะครับเพียงแค่บางส่วนเพราะว่าเป็นลักษณะของการผ่อนแรงคือการใช้เครือข่ายทำงานนะครับตำแหน่งที่นี่ก็ขึ้นง่ายนะครับไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องการันตีบุญลุ่มนะครับบริษัทยังคงให้ผลตอบแทนแม้กระทั่งว่าวันนี้เราอาจจะลืมนะครับไม่ได้ซื้อสินค้าอะไรกับบริษัทเลยนะครับรวมถึงอนาคตของแผนที่นี่นะครับมั่นคงและให้ผลตอบแทนระยะยาวนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านที่มีความสนใจเข้ามาศึกษานะครับยังไงก็เข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วพัฒนาบุคคลต่อไป